คุณผู้ชมคะเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังกันนั่นก็คือในเรื่องของพายุต่างๆแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราประสบกับปัญหาภัยแล้งแต่ว่าในช่วงของฤดูฝนก็มักจะประสบปัญหาอุทกภัยด้วยวันนี้นะคะช่วงคุยให้เคลียร์เราจะมาดูถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึงนี้นะคะโดยเราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์คุณสุภชัยมโนกาศตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะผอ.สวัสดีครับผอ.ได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อผอ.อีกทีนึงแต่ว่าเราจะมาดูภาพรวมกันก่อนอย่างที่บอกไปนะคะว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยคือเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าจุดรวมของแม่น้ำ4สายหลักปิงวังยมน่านถูกต้องแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าการปล่อยน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีอิทธิพลด้วยตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับคุณภูผาและคุณศิวพรครับสวัสดีค่ะผอ.ได้ยินชัดเจนนะคะชัดเจนครับผอ.คะก่อนอื่นถามก่อนเลยสถานการณ์น้ำปัจจุบันค่ะในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะน้ำนครสวรรค์ฝนตกเยอะครับค่ะครับส่งผลให้ในพื้นที่นครสวรรค์ทั่วไปเลยนะครับชุ่มด้วยน้ำณปัจจุบันนี้ค่ะทำให้ชุ่มด้วยน้ำเทียบกับ 2-3 ปีที่แล้วไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าเทียบแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำตอนนี้ครับแต่ที่น่ากังวลก็คือพอน้ำมันตกเยอะน้ำตกเยอะเกรงว่าพอหน้าฝนจริงๆลงมาเนี่ยเกษตรกรเกรงว่าจะได้รับความเสียหายตอนนั้นเองตอนนี้เราก็เลยเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยอยู่ถ้าเกิดเหตุนะครับถือว่าตอนนี้น้ำดีครับน้ำมาดีเลยแต่ว่าพอเปรียบเทียบแล้วคือตอนนี้ถือว่าน้ำมาเยอะแล้วจากการคาดการณ์แล้วพอเราก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคะในหน้าฝนแล้วเนี่ยน้ำมันจะมากหรือว่ามันจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาคะถ้าเทียบแล้วจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดอยู่ตอนล่างนะครับฝนที่ตกของนครสวรรค์เนี่ยคาดว่าปีนี้ก็มากกว่าปีที่แล้วคาดว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามน้ำที่จะมีผลกับนครสวรรค์จริงๆไม่ใช่ในพื้นที่สักเท่าไหร่นะครับจากด้านบนถ้าหากว่าน้ำฝนตกลงมาลงในโดยเฉพาะขนาดใหญ่ของเราภูมิพลและศิริกิติ์ถ้าเก็บน้ำไว้ได้เยอะเราก็จะปลอดภัยเยอะที่สุดตรงนี้นะครับครับผมผอ.ครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมจำน่าจะจำตัวเลขคร่าวๆในปี2559หรือเปล่าที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีน้ำท่วมเกิดขึ้นการคาดการณ์ว่าในปีนี้เห็นเขาบอกว่าในปีนี้เองเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติครับผอ.ตอนนี้เนี่ยเรามีการแบบเฝ้าระวังในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะลงมาจากภาคเหนือเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพื่อป้องกันการน้ำท่วมในพื้นที่อะครับในพื้นที่เองตอนนี้เราก็พยายามพร่องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานรับผิดชอบก็พร่องน้ำตามเกณฑ์ที่กรมชลนั้นกำหนดเพื่อรองรับน้ําในสระในบึงต่างๆตอนนี้ถ้าลดได้ก็อยากให้ลดแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับน้ําค่อนข้างจะเต็มที่ผมห่วงใหญ่ค่ะห่วงใหญ่คือน้ําในตามสระตามบึงตอนนี้ค่อนข้างจะมีเยอะเนื่องจากที่ฝนตกลงมาดังนั้นแก้มลิงต่างๆก็จะมีน้ำพอสมควรอยู่ตอนนี้พยายามปรับเร่งระบายออกบึงบอระเพ็ดก็เช่นเดียวกันน้ำเยอะตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้พยายามระบายออกเท่าที่จะทำได้ตอนนี้กำลังเร่งอยู่นะครับในส่วนของท่านภูผาพูดเมื่อสักครู่ปี59ต่อ60ตอนช่วงนั้นนะครับฝนตกเยอะมากนครสวรรค์น้ำท่วมเราได้รับคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเพดการปีนี้ใกล้เคียงกับปี60ดังนั้นการเตรียมการหรือการประชุมต่างๆเตรียมความพร้อมจึงนำบทเรียนของปี60มาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการครับตอนนี้ค่ะผอ.คะแล้วในพื้นที่ไหนบ้างคะที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยถ้าเกิดเหตุการณ์คล้ายกับเมื่อปี60นะคะปี60เนี่ยที่บึงบระเพ็ดเนี่ยครับน้ำในเดือนพฤษภาคมเนี่ยภายใน25วันนะครับขึ้นมาสูงถึง1เมตรตอนนั้นน้ำท่วมนาข้าวและเนรนาศไปหมดปีนี้เราก็ตั้งหลักไว้ว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นเราจะเตรียมตัวซึ่ง
คิดว่าปีนี้ถ้าเกิดใกล้เคียงกับปี2560ความเสียหายก็จะเกิดไม่เท่าแล้วก็อาจจะเกิดน้อยกว่าเยอะครับเพราะเราเตรียมการไว้ในแล้วในเกิดของบึงบัวเพชรในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นตรงลุ่มน้ำปิงนะครับบริเวณคลองขนมจีนแล้วก็ในส่วนของตำบลหนองเต่าแถวปตประตูระบายน้ำห้วยรั้วในส่วนของแม่น้ำยมกับน่านบริเวณคลองท่ามะนาวนะครับแถวตำบลบางเคียน3จุดแรกที่ผมกล่าวเนี่ยครับเป็นจุดอ่อนไหวที่ลุ่มต่ำที่จะท่วมก่อนเพื่อนและท่านประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ได้แจ้งไว้แล้วว่าขอให้เตรียมเฝ้าระวังเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ลุ่มต่ำครับส่วนพื้นที่อื่นๆลำดับต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของที่แถวในส่วนของชุมแสงหนองบัวเนี่ยครับน้ำจะไหลจากเพชรบูรณ์ลงมาส่วนในทางไผ่สาลีที่จะลงไปบึงละเพชรเนี่ยเราก็จำยามเตรียมการอยู่แล้วนะเตรียมบอกประชาชนให้รับทราบไว้ในส่วนของทางอำเภอเก้าเลี้ยวแถวอำเภอเมืองที่น้ำจะไหลเกิดลงมาจากแม่วงทางโอกพระอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเตือนเอาไว้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหมือนปีที่แล้วมีอีกดังนั้นปีที่แล้วไม่นานมานี้เองก็มีประสบการณ์ในช่องทางต่างๆที่จะเตรียมการไว้ตอนนี้ได้เตรียมพอสมควรในการรับน้ำครับครับผมผอ.ครับสุดท้ายอยากให้ผอ.เนี่ยฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เองหรือว่าพื้นที่ที่อาจจะเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของภาคการเกษตรต่างๆเชิญผอ.ได้เลยครับครับเราอย่าคิดแต่ว่าน้ำฝนจะมาเยอะนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงมิถุนายนที่จะใกล้ถึงเนี่ยปลายเดือนเนี่ยนะครับต่อเนื่องถึงกรกฎาคมกรมอุตุบอกว่าฝนทิ้งช่วงช่วงนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเคยมีบทเรียนแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วอย่างเช่นปี58ที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานปีนี้อาจจะมีทิ้งช่วงมากกว่าปกตินิดหนึ่งที่กรมอุตุเตือนมาจึงวิงวอนขอให้ประชาชนช่วงนั้นนักข้าวกำลังที่จะใช้น้ำครับให้ประชาชนเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงนี้ตุนเอาไว้นิดหนึ่งแล้วก็พยายามใช้วิธีปลูกข้าวเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้ผลดีครับตัวนี้สำคัญอยากจะเน้นย้ำส่วนถ้าหากหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นถึงสิงหาต่อกันยาช่วงนั้นน้ำจะมาเยอะนะครับน้ำจะมาเยอะตัวนั้นช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนก็น่าจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วจึงขอเตือนนิดหนึ่งว่าในช่วงต่อเนื่องช่วงนั้นหากพื้นที่เสี่ยงก็อย่าปลูกข้าวเป็นครั้งต่อไปส่วนใหญ่สิงหาเนี่ยจะเก็บเกี่ยวแล้วครับก็อยากจะไปปลูกข้าวในส่วนพื้นที่เสี่ยงครับค่ะในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองทางทุกหน่วยงานตอนนี้ตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเตรียมอุทกภัยในปีนี้ไว้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะผู้นำทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เตรียมแล้วก็ประชุมในเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเพื่อเตรียมการมาครับผมขอบพระคุณผอ.มากๆเลยครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเรา NBT นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะขออนุญาตโทรไปโฟนอินใหม่นะครับขอบพระคุณครับผอ.ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ.เน้นย้ำนะคะว่าไม่ใช่แค่ระวังในเรื่องของอุทกภัยอย่างเดียวในช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วครับ